สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันหยุดนะคะเป็นเรื่องอีกหนึ่งวันก็คือวันวิสาขบูชาที่เพิ่งผ่านมานี่เองค่ะใช่แล้วครับและช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วครับน้องการ์ตูนใช่ค่ะเวลาฝนตกนะคะก็อย่าลืมหาที่พักค่ะแต่ถ้าอยากได้รถที่รักสักหนึ่งคันให้มาหาเรานะคะฝนตกให้กางร่มนะครับหนาวลมให้ห่มผ้าป่วยไข้ให้กินยานะครับพี่แปนเป็นหมอเหรอคะเนี่ยไม่ได้เป็นหมอครับแต่เป็นห่วงโอ้โหเป็นห่วงคุณผู้ชมขนาดนี้แปลว่าหารถดีๆมาอีกหนึ่งคันแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับวันนี้พบกับรถเข้าใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับและนี่ก็คือรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้ค่ะ Mercedes-Benz E200 ซีดานเฟซลิฟต์นะคะมาด้วยสีภายนอกเป็นสีขาวโพลาไวท์ค่ะภายในเขาเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสุดหรูแถมเป็นเครื่องยนต์เบนซินสุดประหยัดด้วยนะคะพี่แปนคะแล้วรถคันนี้มันต่างกับรถคันอื่นยังไงคะแน่นอนครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง E63 Complete Car นะครับกันชนหน้าที่เป็นมาจากรุ่นพี่ใหญ่ของเราอย่าง E63 นะครับที่มีความเป็นดุดันและมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมไฟหน้าคันนี้ก็มาระบบ LED Intelligent Light System ของเขานั่นเองนะครับและอีกอย่างนึงนะครับน้องการ์ตูนสังเกตเห็นล้อแม็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไหมครับสังเกตสิคะก็เพราะว่าล้อคันนี้นะคะเป็นล้อขนาด19นิ้วค่ะแถมลายแม็กของเขานะคะก็เป็นลายเฉพาะของรถ E63 ด้วยค่ะรับกับชุดแต่งด้านหน้าได้อย่างสวยงามแถมหลังคาของเขานะคะก็เป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกกาสลูปเพิ่มมิติความหรูหราให้กับตัวรถด้วยค่ะด้านหลังจัดเต็มกับชุดแต่ง E63 นะครับพร้อมปลายท่อคู่และดิฟฟิเซอร์นะครับซึ่งแตกต่างจากชุดแต่ง AMG ธรรมดาครับทำให้รถมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมไฟท้ายตัวนี้เป็นระบบ LED นะครับเพิ่งเปลี่ยนเป็นรุ่นเฉพาะในรุ่นเฟซลิฟต์เท่านั้นเองนะครับและกันนี้มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นลายคาร์บอนเคฟลาช่วยเพิ่มแรงกดเวลารถใช้ความเร็วและสะดวกสบายนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบฟังก์ชันเปิดปิดฝาท้ายระบบไฟฟ้านะครับซึ่งเราสามารถสั่งงานเปิดปิดได้จากในห้องผู้โดยสารกันเลยนะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับและในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะคะเขาเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินค่ะขนาดอยู่ที่ 2,000 ซีซีนะคะกับอีก184แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100นะคะอยู่ที่8วินาทีเท่านั้นแถมเขานะคะสามารถทำท็อปสปีดสูงสุดได้ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับระบบขับเคลื่อนเกียร์แบบ7สปีดถือได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆอัตราสิ้นเปลืองก็ทำได้ดีนะคะอยู่ที่14-15กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในห้องบริษัทของ E-Class แล้วค่ะ E-Class นะคะถือได้ว่าเป็นรุ่นที่นั่งสบายที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วคันนี้นะคะเขาก็ยังมาด้วยออปชันแล้วก็ฟังก์ชันที่ครบครันที่ให้รถคันนี้มีความหรูหรามากๆเลยนะคะพี่แป้นใช่แล้วครับเมื่อเข้ามานั่งในห้องผู้โดยสารนะครับเรียกได้ว่ากว้างขวางอย่างที่น้องการ์ตูนพูดเลยนะครับผมและฟังก์ชันคันนี้ที่ให้มาครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับจะลิงก์กับตัวพวงมาลัยนะครับที่สามารถปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันและพร้อมกับเมมโมรี่3จุดนะครับสามารถเซตตำแหน่งของคนขับได้ถึง3ตำแหน่งกันเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับซึ่งเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผมและตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้อง Reversing Camera ด้วยนะครับต้องการ์ตูนสังเกตเห็นนี่ไหมครับเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบฮาร์มานการ์ดอนที่ให้เสียงเนี่ยมิติของเสียงที่มีความใสมากกว่าตัวปกติธรรมดาทั่วไปนะครับคันนี้มาพร้อมกับออปชันKeyless Go และ Booststar ด้วยครับน้องการ์ตูนโอ้โหออปชันเยอะขนาดนี้ราคาคันนี้เป็นยังไงคะเนี่ยแน่นอนครับราคาคันนี้ดีมากๆเลยครับเพียงแค่ 2,190,000 บาทเท่านั้นเองครับรีบเข้ามาเลยนะคะโอ้โหคันนี้นะคะสวยทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในแล้วก็ราคาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะกับ Mercedes-Benz E200 Facelift ค่ะมาด้วยสีภายนอกเป็นสีขาวโพลาไวท์ภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสุดหรูค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง E63 Complete Car นะครับกับไฟหน้า LED Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกาสลูป Keyless Go ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีเชสนัทบราวน์พร้อม Memory Package หน้าจอที่เป็นระบบ Command Online และ Reversing Camera และ Heating Seat เครื่องเสียงฮาร์มานการ์ดอนฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับรถปี2014เลขไมล์เพียงแค่ 50,000 กิโลและราคาที่เบนเคตั้งไว้เพียงแค่ 2,190,000 บาทเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นคอมพิวต์คาร์ที่ดีที่สุดอีก1คันเลยนะคะรถคันนี้นะคะว่าสวยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ารถคันหน้าจะสวยขนาดไหน อย่าลืมนะครับเลือกซิลิเวนมือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย